พลังผมไม่พูดเรื่องเดิมได้ยังไงครับถ้าพูดเรื่องใหม่ไปนะครับประยุทธ์ตามไม่ทันครับผมต้องพูดเรื่องเดิมให้ได้ร้อยครั้งเพื่อให้ประยุทธ์เกิดความเข้าใจหน้าประยุทธ์ลาออกแล้วท่านจะไม่มีที่ยืนนะผมบอกไว้ก่อนครับพี่น้องครับเราออกมาเรียกร้องในปี58เริ่มขาดทุนนั่นแหละครับพี่น้องครับพอปี63ก็อ้างโควิดฟ้าประชาธิปไตยก็มาปรากฏที่พัทยาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้พูดถึงนางฟ้าประชาธิปไตยทราบข่าวไม่คณะถือเลยกินปลาหมึก CIA ไปซะหน่อยนะฮะก็สวัสดีท่านทำชาวพัทยาได้ข่าวว่าวันนี้ก็ไปกันที่กรุงเทพหลายคันรถใช่ไหมฮะนะก็ไม่ถอยไม่ถอยกันจริงๆนะครับมีแรงสู้เขาเรียกว่าพวกเราคือเศรษฐีมยุทธเขาเรียกพวกเราว่าขยะที่ทำให้ประเทศนี้เขาหึงฝรั่งไงเขาหึงฝรั่งก็มาก่อความวุ่นวายไงโอ้ยพี่น้องครับใจเย็นนะครับพี่น้องครับใจเย็นนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับก็คือม็อบที่มาด้วยความเสน่ห์เหงกานะครับเราคือม็อบที่ต้องการประชาธิปไตยนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เปิดให้เขาครับใครจะพูดอะไรพูดนะครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้สู้กับเปลี่ยนWhy the fuck you live in Thailand? Hey, you think that we rule this country? The country was ruled before we are even here. You think the country is ruled? Fuck you. You can go fuck yourself.Okay, go back to your mother and pussy. You see, everybody? Stay right, bitch. Did you talk normal to me? Did you talk normal to me? เขาไปโรงพยาบาลก็มีผมไม่ได้ต่อยผมมองหัวน้องๆในทีมของเรานะฮะก็อาจจะมีทะเลาะกับต่างชาตินิดนึงนะฮะไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องก็จะผิดก็วันนี้เดี๋ยวผมต้องขอชี้แจงนะฮะผมไม่ได้บอกพี่น้องนะครับว่าต้องไปสถานีตำรวจเพื่อให้กำลังใจเพื่อนของเราแต่ผมบอกแค่ว่าใครอยากจะไปสถานีตำรวจเพื่อไปรับน้องเคนออกมาจากสถานีตำรวจบ้างครับถ้าเป็นเกิดน้ำหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดเหตุโค้งสองสามเพราะว่า1939